พยายามจะเหนียวครับพยายามจะเหนียวแล้วก็ขึ้นไปแล้วจะไปนับไปยังไงครับโอ้โหจังหวะนี้ดูครับจังหวะนี้นอนมันเหมือนจะหัวทิ่มแล้วเกาะลงไปเป็นยังไงครับหัวทิ่มลงไปจิ้งหัวโจ๊กร่วงลงมาดูภาพใจครั้งนี้ครับเหมือนจะเกาะได้แต่ว่านอนมันหน้าขมำครับได้ไป20คะแนนคนที่3ที่4ม่วงคือกุ๊กไก่อ่ะกุ๊กไก่พร้อมไหมพร้อมค่ะพร้อมแล้วเริ่มเลยค่ะโอ้โหมันโดดอย่างน่ากลัวจริงๆครับใจกล้าจริงยังไม่กล้าโดดไปอีกตัวนะครับจดจ้องอยู่ครับไปสู่ม้าลายแล้วครับแหมดูท่าครับโอ้โหกระโดดสุดตัวครับโอ้ยกุ๊กไก่ใจเย็นลูกเอาละครับกุ๊กไก่กุ๊กไก่ใช้สุดปลายไอ้หนอนเนี่ยปากเซียนจริงๆครับใช้ชีสค่ะกุ๊กไก่ใช้ชีสเลยค่ะมาแล้วมาแล้วไปนะครับโอ้โหหน้าขำบำลงไปครับโอ้ยหวาดเสียวจริงๆครับแต่ว่าปลอดภัยดีครับได้ไป20คะแนนเสียงให้น้องจีนหน่อยแล้วจีนพร้อมแล้วเริ่ม1 2 3เอาละค่ะเบาครับโอ้โหอันนี้อยู่ปลายแรดจริงๆครับแม่ต้องกระดึ๊บมาด้านหน้าครับซึ่งยากลำบากเหลือเกินไปอยู่ด้านท้ายเลยนะครับเพื่อนๆก็เอาใจช่วยครับจะไปสู่ม้าลายได้หรือเปล่าโอ้โหก่อนแน่นๆก่อนแน่นผ่านม้าลายไปได้แล้วครับตรงหนอนนี่แหละครับสำคัญตั้งใจมากครับตั้งใจมากครับโน้มให้มันหงายครับแล้วยังไงครับจะโดดเลยหรือเปล่าครับหรือว่าค่อยๆไปเพื่อนเชียร์ให้โดครับโอ้โหค่อยๆไต่ไปครับแม่นอนนิ่งๆเลยครับเขามีแต่นอนนิ่งๆอันนี้นอนนิ่งๆมันนิ่งจริงๆครับตาบัดเบิดจะหล่นเบิดจะหล่นแล้วหล่นหรือเปล่าไม่หล่นครับดูครับมันเอียงครับแต่ว่ายังจับไว้ได้ครับแล้วก็เขาที่กระดึ๊บก่อไว้ลูกก่อไว้ก่อไว้แล้วก็ดึงหางลิงครับโอ้สุดยอดผ่านไปได้ไม่ได้ดูทุลักทุเลเลยครับเอาละครับก่อไว้ก่อไว้ดีก่อไว้ดีจับลิงไว้จับลิงไว้นอนน้อยของเราจะกลายเป็นลิงแล้วค่ะกระโดดเลยลุ้นเหลือเกินครับพอ50คะแนนรออยู่ครับไปก็เลยโอ้โหเพื่อทีมครับสำเร็จไหมสำเร็จไหมโอ้โหมาถึงขั้นนี้แล้วและน้องจีนของเรากำลังจะเข้าเส้นชัยได้หรือไม่ใช้เชือกได้จีนใช้เชือกโดดไปแล้วครับเข้าไปแล้วรับไป50คะแนนและตอนนี้แบมเริ่มเลยค่ะคนสุดท้ายของเกมดึงๆครับแบมครับไปอยู่ด้านท้ายแรดมากไปครับปีนแบบไม่รู้จะเกาะอะไรดีครับขยับขึ้นไปเร็วนี่แรดเป็นยังไม่ทันขยับไปไหนเลยครับเนี่ยแบบนี้ก็กลัวมากครับจะไปม้าลายรอดไหมเนี่ยดีแบบไม่ดีโอ้โหเพื่อนก็ลุ้นให้ไปสักทีครับไปเร็วๆแบบไม่กล้าไปครับเอาขาไปข้างหน้าแบบมาขาไปข้างหน้าโอ้โหเสียงกองเชียร์ครับแกขาไว้ที่นอเลยแบมเอาขาไว้ที่นอแบมเออขาไว้ที่นอแรดอ่ะจะไปถึงไปครับเนี่ย
เออเถือกตัวถลายตัวไปถลายตัวไปเอาขาไว้ที่นอนแล้วเดินไม่ลุ้นเหลือเกินเดินเลยเดินเลยอ้าวแล้วค่อยๆแปะตัวลงไปที่ม้าลายครับจะรอดไหมเนี่ยหล่นลงมาแล้วครับได้เป็น10คะแนนและเกมถึงให้ไกลไปให้ถึงทีมที่1และทีมที่2ได้ไป120คะแนนเท่ากันครับส่วนทีมสตรอเบอรี่ชีสเค้กโอ้โห50คะแนนมันโถแล้วทำไมต้องหาสีเขียวก็คือช่วงนี้เฟิร์นใช้สายตาเยอะมากเลยทั้งอ่านหนังสือทั้งเล่นอินเทอร์เน็ตก็เลยอยากพักผ่อนสายตาด้วยการมองสีเขียวไม่ได้เป็นโรคจิตซะหน่อยโอ้ขอโทษนะเอางี้นะเดี๋ยววันนี้จะพาไปกินอาหารอร่อยอร่อยดีไหมจริงเหรอที่ไหนอยู่ไหนนี่เลยที่ร้านอากาเดนวิวรีสอร์ทนะคะเป็นร้านอาหารที่แบบว่าไม่ได้อร่อยอย่างเดียวมีสวนสวยๆอยู่ในร้านด้วยนี่แต่ว่าให้พักผ่อนสายตากันได้เต็มที่เลยโอ้ยว่าแต่ว่าร้านอยู่ไกลปะเนี่ยไม่ไกลเลยแต่ว่าไม่รู้ว่าเราจะติดหรือเปล่าโอ้ยได้ไงอ่ะคือตอนนี้ฟันเริ่มหิวแล้วแล้วเนี่ยน้ำย่อยมันก็ทำงานแล้วนะแล้วเดี๋ยวจะปวดท้องเลยเปล่ากระเพาะอาหารจะเป็นแผ่นหยุดนี่เอาไปรองท้องแล้วจะได้อิ่มอร่อยแล้วก็สดชื่นระหว่างการเดินทางไงโอ้ยดีมากมากเลยงั้นเรารีบไปกันเถอะไปร้านอากาเดนวิวรีสอร์ทค่ะโดยที่ร้านนะคะจะตั้งอยู่ที่ถนนเทศบาลนิมิตเหนือย่านประชาชื่นผ่านสถานีตำรวจประชาชื่นแล้วตรงเข้ามาในซอยเทศบาลรังสรรค์เหนือ2ประมาณ300เมตรค่ะก็จะถึงร้านแล้วล่ะค่ะรีสอร์ทนะคะเป็นร้านอาหารขนาดย่อมท่ามกลางสวนสวยและบรรยากาศที่ร่มรื่นเป็นกันเองค่ะมีเมนูให้เลือกหลากหลายมีเมนูจานเด็ดหลายเมนูเลยได้แก่ผัดไทยกุ้งสดยำสลัดกุ้งสุกรคลุกฝุ่นและกะหล่ำปีทอดน้ำปลาน่าทานมากๆเลยล่ะค่ะสวยจากร้านอากาเดนวิวรีสอร์ทวันนี้ถูกใจเฟิร์นมากเลยถูกใจจะด้วยค่ะงั้นก็ต้องขอมอบนี่เลยค่ะกิฟต์เซตดีๆจากโยเกิร์ตพร้อมดื่มดัชมิลให้ไปเลยค่ะขอบคุณค่ะแต่ว่าอาทิตย์หน้าเนี่ยพวกเราจะพาเพื่อนๆไปทานอาหารอร่อยๆที่ไหนนะคะต้องติดตามค่ะไปแล้วค่ะวันนี้บ๊ายบายบ๊ายบายมีถึง2เกมเลยด้วยนี่เดี๋ยวมาพูดถึงเกมวันนี้ก่อนดีกว่าอย่างของเฟิร์นเลยที่เล่นมือหาศิลปินใช่ไหมสนุกมากเลยก็อย่างที่บอกกันไปว่าเราเคยเล่นกันมาแล้วครั้งนี้เนี่ยมาเล่นมีทั้ง3ทีมแถมเราต้องใช้สมาธิด้วยว่าเพลงนี้จะเป็นเพลงของใครเล่นเก่งทุกคนเลยใช่และยิ่งตอนที่ต้องทาลิปมันโดยใช้มือโอ้ยสนุกมากแล้วรู้สึกยังไงกันบ้างคะเหนื่อยก็รู้สึกเหนื่อยมากเลยไม่ใช่อ้าวเหรอลาเอ็มน้องโตโตออกมาโตตลอดโตเป็นไงบ้างคะการแข่งขันเกมของเราฟังเพลงเก่าๆครับจะแพ้พอดีอ่ะนั่นอ่ะบ้ารุ่นเจดงเบเบ้เนี่ยสนุกไหมที่ได้เล่นมิชชั่นในวันนี้สนุกมากครับและเดี๋ยวอีก2เกมที่เหลือที่จะไปต่อสัปดาห์หน้าแบบว่าฟิตตัวแบบว่าพร้อมลุยไหมเต็มร้อยครับเนี่ยเต็มร้อยอ่ะเดี๋ยวให้น้องเต๋อของเราไปพักก่อนถามฝั่งนี้บ้านดีกว่าสำหรับน้องกังการจ๋าเป็นไงบ้างรู้สึกไงบ้างคะได้มาร่วมสนุกกับ Strawberry Cheesecake ก็สนุกแล้วค่ะรู้สึกไงคะสนุกชอบเกมไหนชอบเกมไหนกระโดดอ่ะพี่กระโดดอ๋อเกมดึงเด้อ่ะตอนนี้ได้รู้ความรู้สึกของ2ทีมไปเรียบร้อย